สวัสดีครับผมประชินดงครับเย้ yeah! วันนี้ผมจะมาเปิดซิงการใช้คาโปนะครับหรือว่าที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันดีนะครับคือต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้ผมไม่ได้เตรียมมาก่อนเลยผมอยากจะเปิดซิงไปพร้อมๆทุกท่านนะครับผมเนื่องจากมันมีคลิปนึงที่ผมทำคลิปสอนเพลงแดงกับเขียวไปเมื่อนานมาแล้วแหละคราวนี้คอร์ดเพลงแดงกับเขียวเนี่ยมันจะเป็นคอร์ดทาบทั้งหมดเลยซึ่งมีหลายคอมเมนต์นะครับที่น้องๆพิมพ์กันว่านิ้วสั้นจับยากจับไม่ถนัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาฝึกใช้คาโปเพื่อทำให้มันง่ายขึ้นนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยเล่นดนตรีมาทั้งชีวิตผมแทบไม่เคยใช้คาโปเลยนะครับจะใช้อย่างมากก็คือเวลาเล่นกีตาร์โปร่งเล่นโฟกนะครับให้นักร้องหญิงร้องก็คือเราจะคาบที่ผมใช้หลักๆก็คือคาบ2ไม่ก็คาบ4เหตุผลว่าทำไมถึงคาบ2ถึงคาบ4เพราะว่าเวลาเราเล่นสมมติว่าเราจับคอร์ด G นะครับสมมตินะไอ้นิ้วกลางที่เราจับคอร์ด C เนี่ยมันจะอยู่ตรงเฟส3ซึ่งมันจะมีจุดอยู่ข้างบนก็คือมีจุดหรือว่าเค้าเรียกว่าดอทนะครับอยู่ข้างบนอย่างเวลามันจะมีดอทมันจะมีช่อง3 5 7อะไรอย่างเงี้ยครับ3 5 7 9 12แล้วเวลาดูมันจะดูง่ายถ้าสมมติว่าเราคาบ2เนี่ยถูกนะสมมติว่าเรานิ้วคอร์ด G สมมตินิ้วกลางเราอยู่ตรงเฟส3ที่มันเป็นจุดใช่ไหมครับเวลาเราคาบ2เนี่ยปุ๊บแล้วเราลองจับคอร์ดแบบรูปแบบใหม่นะครับเหมือนว่าเราจับคอร์ดเหมือนเดิมเลยก็เหมือนว่าล้นคอกีตาร์มา2ช่องนะสมมติเราจับคอร์ด G ปุ๊บเนี่ยนิ้วเราเนี่ยมันก็ยังอยู่ตรงที่มันเป็นเฟสนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ดูคอกีตาร์ง่ายแต่ถ้าเกิดเราเป็นแบบว่าคาบ1เนี่ยแล้วเราก็จับคอร์ด G เนี่ยมันก็จะนิ้วเรามันก็จะโดนช่องที่มันไม่ใช่จุดฉะนั้นมันจะเวลาดูแล้วมันจะงงนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาผมเล่นให้นักร้องหญิงเนี่ยผมจะคาบ2หรือไม่ก็4เสมอเพราะเวลาเล่นเนี่ยนิ้วเรามันก็จะลงตรงช่องที่มันมีจุดเสมอนะครับทำให้เราดูง่ายนะครับอีกอย่างนึงนะครับจุดประสงค์ของคาโปเนี่ยในความเข้าใจของผมนะครับก็คือเพิ่มคีย์ลดคีย์เวลาสมมติว่าเราไปเล่นกีตาร์ให้นักร้องหญิงเนี่ยซึ่งมันต้องบวกคีย์เพลงขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเล่นผู้ชายร้องกับผู้หญิงร้องมันคนละแบบกันนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็จะคาบ2คาบ4เสมอเพื่อให้นักร้องหญิงเขาร้องเป็นคีย์ของเขาเองนะครับส่วนอีกเหตุผลนึงเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเข้าใจก็คือบางเพลงอย่างเพลงเนี่ยครับแดงกับเขียวเนี่ยคอร์ดมันจะเป็นคอร์ดทาบทั้งหมดนะครับถ้าเราไม่ใช้คาโปฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้คาโปเพื่อให้มันจับรูปฟอร์มแบบว่าเหมือนคอร์ดเปิดครับ C E minorD G A minor อะไรอย่างเงี้ยครับให้มันจับง่ายขึ้นนะครับเรามาเข้าเพลงกันเลยครับเพลงนี้นะครับอยู่ในคีย์ G minor นะครับคอร์ดที่จะเล่นก็จะมี G minor F C minor แล้วก็ E flat แล้วก็ F สังเกตไหมครับว่ามันจะเป็นคอร์ดทาบทั้งหมดเลยคราวนี้เนี่ยสมมติว่าถ้าเราใช้คาโปเนี่ยเดี๋ยวผมขอจูนสมองแป๊บนึงนะเพราะว่าผมต้องบอกเลยว่าผมไม่เคยใช้คาโปเลยนะครับในสำหรับการเล่นดนตรีแบบธรรมดานะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ G minor ฉะนั้นเนี่ยเราเดาได้เลยว่ามันต้องจับคาโปที่เฟส3แน่นอนเพราะว่าเวลาเราจับคอร์ด G minor เนี่ยเห็นไหมครับมันนิ้วชี้มันจะทาบที่เฟส3ฉะนั้นเนี่ยเดาได้เลยว่าเราจะต้องคาบคาโปที่เฟส3แล้วเล่นคอร์ด E minor แน่นอนเพราะว่ามันจะเป็นคอร์ดเสียง G minorคอร์ดที่2เป็นคอร์ด F เดี๋ยวขอหาก่อนนะคอร์ด F คอร์ด F คอร์ด F ปกติจับ F ปกติเราจับ F อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มันเป็นฟอร์ม E เดี๋ยวเราลองเลื่อนกันนะถ้าเราบวกไป3ช่องเราให้ดูรูทตรงนิ้วสาย5เป็นหลักนะครับคอร์ด F คอร์ด F รูทจะอยู่ตรงนี้นี่คือคอร์ดอะไรวะงงนะครับอันนี้เราเปิดซิงไปพร้อมๆกันเลยอ่ะโอเคงั้นคอร์ด F ต้องเป็นคอร์ด Dคอร์ด F นั่นก็เป็นคอร์ด D นะครับเพราะว่าตอนนี้เราคาบคาโปที่เฟส3ใช่ไหมแล้วเราเล่นสายเปล่าอ่ะ
สาย4อ่ะมันจะเป็นโน้ต F พอดีนะก็จะเป็นได้2คอร์ดแล้วนะก็เปลี่ยนคอร์ดใหม่หมดเลยนะฮะล้างใหม่หมดเลยอันนี้ก็จะเป็น E minor แล้วก็เป็นคอร์ด D ตรงนี้คอร์ดที่3เนี่ยจริงๆมันเป็นคอร์ด C minor ใช่ไหมคราวนี้เราคาบเฟส3แล้วเนี่ยเราก็ต้องจับเป็น A minor เพราะว่าสายเปล่าสาย5มันเป็นโน้ต C แล้วนะคราวนี้ก็จะเป็นคอร์ด A minor ต่อมาเป็นคอร์ด E flat ใช่ไหมแล้วก็คอร์ด F E flat ก็เป็นโน้ตนี้ช่องที่6สาย5ช่องที่6ตรงนี้เป็น E flat แล้วเพราะว่าดูรูทนิ้วสาย5เป็นหลักนะครับนิ้วนางแล้วก็คอร์ด F คอร์ด F ก็กลับมาที่คอร์ด D ได้แล้วอันนี้เปิดซิงสดๆนะผมไม่ได้เตรียมมาก่อนเลยนะเพราะเมื่อกี้ผมยังหาอยู่เลยว่าคอร์ด F แม่งอยู่ตรงไหนสรุปแล้วเนี่ยเราจะได้คอร์ด E minor นะครับคอร์ดเซตใหม่นะครับก็คือคอร์ดที่คาบคาโปที่เฟส3นะครับแล้วก็บอกอีกนิดนึงครับวิธีการคาบคาโปนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยคาบไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าที่แน่ๆอย่าชิดเฟสทางด้านขวามากถ้าเราเป็นนิ้วเนี่ยเราให้เราชิดตรงเฟสด้านขวาใช่ไหมแต่คราวนี้ถ้าเราเป็นคาโปเนี่ยให้เราประมาณเกือบขวาสุดนะครับหรือบางคนเนี่ยคาบไปขวาสุดเลยแล้วก็เฉียงนิดนึงเนี่ยผมเห็นเขาทำกันอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วแต่คนถนัดนะเนี่ยจะเฉียงนิดนึงเพื่อเวลานิ้วมาตรงเนื้อนิ้วชี้มันจะได้แบบไม่โดนคาโปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างผมเนี่ยผมจะชอบประมาณนี้และผมฝากอีกเรื่องนึงถ้าคาโปไม่ได้มาตรฐานเนี่ยพอคาบทีสายจะเพี้ยนเนี่ยนะอันนี้ผมเจอมากับตัวแล้วหมายถึงว่าเพื่อนผมคาบปุ๊บพอคาบตอนแรกสายตรงพอคาบคาโปไปปุ๊บเนี่ยสายเพี้ยนเลยเสียงมันสายเพี้ยนเลยฉะนั้นเนี่ยคุณภาพของคาโปก็มีส่วนนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้อยู่อันนี้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ผมได้มาฟรี ยี่ห้ออโรมาโอเคอันนี้ถือว่าใช้ได้โอเคคราวนี้กลับมาที่แดงกับเขียวเหมือนเดิมครับก็คือคอร์ดเซตคาบคาโปก็จะเป็นE minor D แล้วก็ C A minor แล้วก็ C แล้วก็ D ลองดูนะอันนี้ใช่เนี่ยใช่แหละโอเคประมาณนี ใช่เลยเสียงนี้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ดูต้นฉบับเล่นมานะอันนี้ผมคิดสดๆเลยก็เป็นนะครับ E minor D A minor C D นะครับก็คือ E minor เล่นเต็มห้องสองห้องลงขึ้น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 ลงลงขึ้น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 ลงแล้วก็มา D ลงขึ้น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 ลงลงขึ้น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 ลงแล้วก็ A minorลงขึ้น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 ลงลงขึ้น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 ลงต่อมา C ลงขึ้น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 ลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลง C กับ D เนี่ยเล่นอย่างละครึ่งนะครับโอเคประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับถ้าเราไม่คาบคาโปมันก็ต้องเล่นเป็นคอร์ดท่าหมดเลยก็จะเป็นเห็นไหมครับว่าเสียงเดียวกันเลยก็วันนี้คลิปเปิดซิงคาโปของผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าผมไม่เคยใช้คาโปเลยแล้วก็ที่สำคัญคือไม่รู้ด้วยว่าจะเล่นเพลงอะไรนะฮะจะใช้กับเพลงอะไรนะครับเพลงนี้มันเป็นคอร์ดท่าพอดีแล้วทำคลิปสอนแล้วก็มีน้องๆบอกว่าอุ้ยจับยากจังเลยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่ะงั้นก็ลองใช้คาโปเป็นประโยชน์ดีกว่านะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันไงก็ฝากไว้ดูขับขำเผื่อบางคนไม่เคยใช้คาโปนะครับจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับผมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้